เจ๊ไหนบอกว่าจะมาทำยำนี่อะไรน้ำพริกกะปิหรือเปล่าเนี่ยคือความจริงเนี่ยมันก็เป็นยำอย่างนึงโอ้ยยำอะไรยำเส้นใหญ่ลงเรือโอ้เชฟบอกอยู่ว่าทำแบบยำลงเรือจะได้รู้ว่าเป็นน้ำพริกกะปิกินไหมบอกยำแซ่บแซ่บแซ่บไหมมะนาวก็มีพริกก็มีตั้งแต่เล่นมุกประวานนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะขั้นตอนการทำมันง่ายนี่คือเราต้องทำตัวน้ำพริกกะปิก่อนจะได้ทำยำนี่เราเสียสละเป็นคนตำให้เลยนะเราจะตำให้ก็ได้นะอามาแรกทีแต่เห็นเจ๊ยืนอยู่ตรงนี้เจ๊น่าจะถนัดกว่าถูกไหมใส่กระเทียมลงไปใส่พริกแล้วก็ตำขอเสียงเบสเพิ่มหน่อยได้ไหมเมื่อก่อนอะตอนแบบตอนอยู่ในครัวกับอโปะนะตอนเด็กๆอะอโปะก็จะสอนบอกว่ารู้ไหมว่าคนไทยอะเขาเลือกสไปซ์ยังไงตำน้ำพริกต้องตำให้ละเอียดตำให้ดังตำให้แหลกถึงจะเลือกได้ไม่ใช่เขาไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเวลาเลือกเนี่ยเขาจะเลือกจากเสียงเอาเสียงตำครบถ้าแบบตำแบบอันนี้คือไม่โดนน้ำอะไรเลยไม่เปล่าตำทีจำแบบห่างๆอ่ะตำแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วว่าขี้เกียจแต่ถ้าเกิดแบบโอ้โหเข้าไปช่วยคุณแม่ยายแม่สามีทำแล้วแบบเอาเลยต่อค่ะแบบขยันโอ้คนสมัยก่อนเขาอย่างนี้จริงๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้อาโผเคยเล่าก็เลยพยายามตำเร็วๆเพื่อให้ทีนี้เข้าใจว่าเราขยันอ๋อเราไม่ได้คิดอะไรกันนะเอาเหรออยากกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยอ่ะก็พริกมันก็มีอยู่เท่านี้อ่ะก็ถ้ากินเผ็ดน้อยก็จะไม่ตำจนแหลกไงแบบให้น้ำมันพริกน้ำมันหอมระเหยออกมาใช่ไหมเปล่าที่นี่หั่นใหญ่เกินไปอะไรไม่ดีก็ให้เรานะเจ๊นะเหมือนตะวันอ่ะเนี่ยพอตำพริกกระเทียมแหลกแล้วใส่กะปิเลยไหมได้ใส่มาเลยเพ่โอเคอันนี้ก็กะปิเดี๋ยวไหนบอกไม่อยากกินช่วยไงออกมาบอกว่าเสร็จเร็วๆจะได้ไปออกกำลังกายเดี๋ยวเทรนเนอร์โทรตามมาเนี่ย ก็พริกกระเทียมกะปิแค่นี้เองให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยปรุงรสเนาะใช่ง่ายมากหลักการทำน้ำพริกที่ถูกต้องรู้ไหมต้องทำยังไงทำยังไงตำไม่ใช่ปั่นใช่ๆการตำเนี่ยที่ถูกต้องเวลาจะทำน้ำพริกหรือตำน้ำพริกเนี่ยละห้ามละลายแม่น้ำใช่ป่ะพูดมาถ้าเดี๋ยวใส่อะไรต่อเหรอปรุงรสได้แล้วมุกประวานเลยยังไม่หักมุกเลยนะน้ำตาลปิ๊บใส่มาคือเราชอบแบบหวานๆประมาณนึงแล้วก็ใส่ประมาณนึงนะถ้าหวานมากก็เพิ่มกันเองเนาะอยากกินอะไรก็ใส่ไปเถอะฮัลโหลปาเจ้ล้อเลียนไม่มีอ๋อโอเคจากนั้นเนี่ยมี2อันคือน้ำมะนาวและน้ำปลาใส่เลยโอเคเราใส่มะนาวก่อนคนๆให้เข้ากันกะปิเนี่ยมันมีรสเค็มก่อนใส่น้ำปลาชิมก่อนเอาช้อนไหมก็ว่าจะขออยู่ Thank youลองชิมดูลองชิมดูใช้นิ้วในการชิมเค็มแล้วป่ะแฮปปี้ใส่น้ำตาลหน่อยน้ำปลาหน่อยเพราะว่าเราต้องยำอันนี้จะเป็นตำตำหมดเลยเหรอตำตำใส่มาเลยเชื่อเรากะปิเราดีมากไม่ค่อยเค็มอันนี้จะเป็นเบสของน้ำยำเราเอาข้าวสวยมาดีกว่าเออพอตักเอาไปเสร็จแล้วเนี่ยในครกเนี่ยเอาข้าวสวยไปคลุกนี่คืออื้ออร่อยมากมางั้นวันนี้เราหยุดแค่นี้นะไม่น้ำพริกของเราที่เตรียมไว้จะมายำคือประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำพริกออกมาจากครกใส่ชามแล้วเดี๋ยวจะยำส่วนผสมต่อโอเคอ่ะเก็บของก่อนโอเคอันนี้น้ำพริกเราพักไว้ก่อนอันนี้เจ๊ทำอะไรอ่ะนวดหน้าใช่ป่ะโอ้ยเฉยดิลวกเริ่มจากเห็ดหูหนูขาวพอร้อน
คือเราต้องลวกทุกอย่างก่อนเพราะอาหารพวกยำๆนี่จะทำให้เราท้องเสียได้ง่ายใช่เดี๋ยวเทดดี้จะได้เนาะเทดดี้จะได้ไปออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลใจว่าจะแบบวิ่งเข้าห้องน้ำหรือเปล่าโอเคโอเคอ่ะเห็ดหูหนูขาวหมูยอหมูยอเพิ่มโปรตีนนิดนึงใช่เพิ่มรีเควสต์หน่อยของพวกนี้มันสุกมาอยู่แล้วนะแต่ว่าก็มันอุ่นๆร้อนๆลวกเถอะตอนคลุกจะได้สบายใจเนาะอ่ะทำไมเมื่อกี้เราไม่ลวกอันนี้พร้อมกันน่ะเราแค่อยากให้สีมันแบบแยกสักแยกฝั่งเฉยๆอ่ะเราคิดแค่นั้นเลยซึ้งมากเลยอ่ะหมูยอเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูขาวโอเคเห็ดหูหนูดำจากนั้นใส่ที่บอกว่ามีปลาหมึกนุ่มๆก็เราเห็นเทดดี้บอกว่าเทดดี้คอเลสเตอรอลสูงเราก็เลยตัดปลาหมึกทิ้งไปแต่ก็มันก็ยังกินได้นี่เทดดี้มีทั้งกุ้งนะมีทั้งหอยแมงผู้นิวซีแลนด์เทดดี้ไม่กินเหรอกินกินเทดดี้โอเคหรือเปล่ากินมาถึงขั้นนี้แล้วเทดดี้โอเคประวันน่ะกุ้งกับหอยสักครู่เดียวดูยังไงว่าสุกแล้วกุ้งใช่ไหมดูง่ายมากพอตัวสีมันส้มปึ๊บนั่นแหละได้เลยจริงเหรอใช่แล้วหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะหอยแมงผู้นะตามหลักแล้วต้องกินถ้ามันสุกแล้วเราจะรู้เองอ่ะดูยากเนาะ จริงคือถ้าลอยๆมามันเกี่ยวไหมมันฟรอเซนมาแล้วไงเนาะแต่จริงหอยแมงผู้นี่คือเราต้องทำความสะอาดนิดนึงดึงขนออกใช่ไหมเราก็ได้นะเทดดี้ว่าได้ยังโอเคครับโอเคนะจากนั้นเราจะเริ่มแค่คลุกแล้วนะใช่ไหมง่ายมากๆแล้วขั้นตอนต่อไปนี่คือสุดๆอ่ะเทดดี้อันนี้เรามีเส้นใหญ่ใช่เพิ่มคาร์โบไฮเดรตเรารู้ว่าเดี๋ยวจะไม่อิ่มกันโอเคมาเราสามารถใส่หมดเลยนะได้เลยปั๊บ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 โอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปแบ่งกันกินหลายคนอ่ะแล้วก็อันนี้น้ำพริกกะปิที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ก็จะเตรียมไว้เลยสำหรับยำเส้นใหญ่ลงเรือจิจัดเอานะไม่ติดอะไรน่าจะใช้มือคลุกเลยอ่ะใจเย็นอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะนี่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 ดู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 นี่เทดดี้ดูสิเวลากุ้งคลุกลงไปกับน้ำยำนะแล้วเป็นน้ำพริกลงเรือมันจะหอมกลิ่นแบบน้ำยำลงเรือของเรามันจะหอมกลิ่นแบบเนี่ยดูสิดูกุ้งสิดูกุ้งสิต่ออ่ะมานิดนึงนิดนึงเพิ่มความสดชื่นมะเขือเทศเชอร์รี่แต่ไม่ใส่แครอทนะเดี๋ยวจะอายุสั้นเหมือนกระต่ายแล้วเต่ากินอะไรเหรอเจ๊ผักบุ้งเอาไปหาผักบุ้งมาไปไปซื้อผักบุ้งก่อนไปไม่เอาเดี๋ยวกลับมาไม่เหลืออ๋อต่ออันนี้มะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นว่าแล้วว่าจะเล่นทำไมเป็นคนอย่างนี้หวานให้เราเล่นมั้งแกใส่มาเร็วหิวแล้วเร็วแล้วนี่พูดเลยแบบว่าเพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้เมนูนี้กุ้งแห้งทอดกรอบกุ้งแห้งทอดกรอบคือปกติถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำพริกกะปิอ่ะเขาจะเอากุ้งแห้งไปตำด้วยแต่ว่าเนี่ยเทดดี้เอามาโอเคได้ได้นี่เหลือทำไมโรยหน้าพออ๋อโอเคได้ขึ้นใช่อุ้ยพูดดีมากเลยเทดดี้อร่อยมากเลยอ่ะกุ้งแห้งจัดเต็มมากความจริงแล้วนะพี่กะปิเขาจะกินกับพวกหมูฝอยใช่ไหมอันนี้ตีมเราจะคล้ายเหมือนข้าวคุกข้าวคุกกะปิแต่นี้ไม่ใช่นะจัดไปเส้นเยอะๆอุ้ยแต่แล้วขอโทษขอโทษขอโทษคนไม่ตั้งใจตั้งใจโชคดีจังเลยอาหารทะเลจะเก็บไว้ทำไมเหรอเจ๊เปล่าเปล่าเปล่าก็คือต้องลงเส้นก่อนไงทำไมเทดดี้มองเราในแง่ร้ายเสมอเลยล่ะไอ้พวกปลาวานมันเป็นอย่างนี้แหละอ๋อคิดไปเองหรือเปล่าป้าบอกว่าเรื่องกินป้าไม่เคยหวงใช่ใช่ไหมเทดดี้ว่าไหมเอ๊ะเราขาดอะไรนะอ๋อหมูยอเทดดี้กูดมากนะเทดดี้ใจเย็นเทดดี้ใจเย็นเทดดี้ใจเย็นไม่ไหวแล้วเจ๊แป๊บนึงแล้วในนี้เราจะมีอะไรเหลือนะนี่ไงอีกเยอะแยะเลยเห็ดหนงเห็ดหนูอะลวกไว้ก็มาวางมั่งสิเขาจะได้รู้ว่าเรากินผักให้ป้าเห็นหรอว่าเรากินผักกันเหมือนกันนะอย่างเงี้ยหรอไม่มีที่แล้วอ่ะเทดดี้อย่าใส่เลยไป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 เดี๋ยวอันนี้ไปกินละดูจัดจานใช้เวลาเหลือเกินอ่ะโอเคก็อยากให้ทุกคนต้องเอาอันนี้ก่อนขึ้นช่ายขึ้นช่ายใช้มือได้มาใช้มือเลยจริงหรือเปล่าต้องยอมรับว่าถ้าไปซื้อที่อื่นก็คงไม่ได้เครื่องเยอะเท่านี้นะก็ทำกินเองที่บ้านไงแฮปปี้ไหมแฮปปี้แลนด์มากเลย
เรียบร้อยแล้วยำเส้นใหญ่ลงเรือจ้ะน่าทานมากทอดยำเส้นใหญ่ลงเรือว่าจะไม่กินนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเราดูแลเทดดี้แล้วมีผักเนี่ยมีถั่วฝักยาวดิบแล้วก็มีหอมแดงแต่ว่าถ้าเกิดเทดดี้คิดว่าไม่ได้กลัวอ้วนมากก็ไข่นี่ดีต่อสุขภาพเทดดี้กินไข่ฝอยแล้วกันเดี๋ยวเรากินหมูฝอยให้ไม่แต่อย่างกุ้งกับหอยพวกเนี้ยเป็นแบบกุ้งมันอยู่ในทะเลลึกมันออกกำลังกายไงมันจะเป็นแบบพวกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเจ๊มันกินแล้วมันบำรุงเหมือนแบบเรากินแบบปลาแซลมอนจากทะเลลึกอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบพวกแบบเนื้อสัตว์ที่มีกล้ามเนื้อเราว่าปลาวาฬเราโหดแล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะแซ่บไหมอ่ะไม่อร่อยหรอกอยากกินเลยพวกคนแบบอุ้ยขอโทษนะดูโหดร้ายมันเผ็ดๆอ่ะเผ็ดๆหน่อยนะแล้วมันก็เค็มๆอ่ะไม่ได้กินเลยอ่ะแล้วที่ต้องกินเจอกุ้งแห้งกรอบนะทำใหญ่ไปเปล่านายเด็ดขาดคืออร่อยมากอ่ะด้วยความที่เราอ่ะอายุยังไม่ค่อยเยอะกันเราก็จะรู้สึกว่าการกินถั่วฝักยาวดิบเป็นอะไรที่คนโบราณกินเหม็นเขียวมากอายุเยอะกินแล้วอะไรเงี้ยแบบ40อัพแน่ๆกินเฮ้ยมันไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยบอกเลยนะถ้าเกิดกินเมนูนี้ค่อยไปออกกำลังกายทีหลังครับกินแล้วก็กินกับถั่วฝักยาวด้วยอ่ะคืออร่อยมากมันเลยอ่ะนี่ไม่อยากไม่เชื่อก็ลองกินดูอร่อยจริงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเส้นนุ่มๆมีแบบว่าเคลือบด้วยน้ำพริกกะปิมีแบบทะเลกุ้งหอยและกรุบๆด้วยกุ้งแห้งฟินมากให้ทำอีกทำไหมไม่ทำให้กินอีกกินไหมกิน เหมือนปลาวาฬน่ะ แล้วก็โกยเข้ามาค่ะเห็นไหมคะแบบนี้นะเสร็จแล้วก็คุณเคียงค่ะหมูขอโทษนะคะหมู3ชั้นเรียงก็ผัดกับน้ำพริกกะปิอันนี้ละค่ะโอ้แม่เจ้านี่ถ้าเดียนเป็นสะพายจีนนะแม่สามีรักตายเลยคุณผู้ชมตันตันเรนอุ้ยตา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 ย